โอเคสวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะฮะก็ตอนแรกมาถึงเราก็จะเริ่มเปิดโปรแกรมกันก่อนนะครับก็สามารถถ้าเคยล็อกอินมาแล้วจะสามารถเลือกออฟไลน์เปิดออฟไลน์ได้นะครับอันนี้จะมาดูกันก่อนเลยว่าถ้าจะเปิดโปรเจกต์ใหม่ทำยังไงนะครับเราเลือกไปที่ตัว New Project นะฮะแล้วก็รอสักพักหนึ่งตรงนี้มันจะสามารถให้เราเลือกได้ว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะตั้งค่ากล้องหรือว่าเซตติ้งพื้นฐานเนี่ยจะเป็น 2D หรือ 3D เราก็จะเลือก 3D ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าAdventure Creator Training แล้วกันซึ่งตัวข้างล่าง 2D กับ 3D เนี่ยมันก็จะมีคำที่เรียกว่า Asset Package อยู่นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะติ๊กเลือกได้ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะมีการใช้ Asset อะไรร่วมบ้างนะครับโดยปกติพื้นฐานแล้วก็จะเป็นพวก Camera พวก Effect พวก Character ต่างๆนะครับอันนี้เราติ๊ก 2D ไปด้วยเพื่อมาดูกันว่าเป็นแบบ 3D แต่ว่าเลือก Asset 2D เข้าไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับพวกนี้สามารถมาเลือกภายหลังได้อีกทีนะครับซึ่งก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยถ้าเราได้ซื้อ Asset จากทาง Unity ไว้หรือว่าโหลดมาเก็บไว้ใน Account ของเรานะครับก็จะมียาวเหยียดพอสมควรซึ่ง Asset พวกนี้ของอาจารย์ก็ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดอยู่ในตัวสไลด์นะครับก็อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาสร้างโปรเจกต์กันเลยขั้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราติ๊กเลือกตัว Asset ที่จะมาใช้ในตัวโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะเสียเวลา Import เข้าไปนานหน่อยนะครับอันนี้แบบตัดย่อให้ก็เลยเห็นว่าเร็วฮะจริงๆก็นานพอสมควรโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของตัว Unity นะครับ Asset ที่เรา Import เข้ามาก็จะอยู่ในส่วนของตัวโปรเจกต์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาแต่สังเกตว่าจะมี Error อยู่นะครับแต่ว่าเป็น Error ลักษณะที่ตอนที่ Import เข้ามานะครับโดย Error พวกนี้เนี่ยต้องลองกด Play ดูว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะไม่สามารถกด Play ได้นะครับแต่ในที่นี้ก็คือกด Play ได้เป็น Error ที่ไม่ได้ส่งผลต่อตัวเกมนะครับเป็นแค่แจ้งเตือนตอน Warning นะฮะโอเคงั้นเรามาดูคลิกตรงฝั่งซ้ายมือตัวไฮราร์คีนะครับนั่นก็จะเป็นตัวซีนของเราว่ามีวัตถุอะไรอยู่บ้างโดย default ก็จะมีแค่ตัวเมนคาเมร่าหลักกับตัว directional light ตัวเมนคาเมร่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะโรเตทเลื่อนขึ้นลงได้แล้วก็จะมีตัว preview ข้างๆให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองย้ายหน้าจอมาเป็น2ฝั่งดูในตัวเกมนี่คือสิ่งที่กล้องเห็นนะครับก็ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็จะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนต่างไปนะครับอีกตัวนึงนี่ก็เป็น directional light นะครับเราก็สามารถจะสั่งงานเปิดปิดมันได้ในตรง inspector inspector ก็คือตัว property ของตัว object นั่นเองนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตัว light ก็มีทั้งแสงแบบ directional แสงแบบ spotlight แสงแบบ point light นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรมันได้นะครับแต่ตรงนี้จะทำให้เห็นภาพว่าถึงเราจะเปลี่ยนอะไรไปก็ตามเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในโหมด playนะครับก็คือมีการกด play อยู่ตัวลูกศรเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากด stop ไปเนี่ยค่าทุกอย่างที่อยู่ในโหมด play ก็จะคืนค่ากลับไปสู่โหมดเดิมทั้งหมดนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสีของแสงกลับไปเหมือนเดิมหมดแล้วนะครับเพราะโหมด play ถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะเพียงแค่เป็นค่าทดลองแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่ copy มาใช้งานต่อก็จะเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับค่าเดิมโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูการ import package เพิ่มเติมนะครับที่เราดาวน์โหลดกันมานะฮะในที่นี้ก็จะลอง import package ของตัว Adventure Creator นะครับซึ่งเราก็สามารถโหลดได้จากตัวสไลด์ Chapter 0นั่นเองนะครับของนักศึกษาเมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยก็จะค้นพบว่าตอนเข้าไปโหลดเนี่ยมันจะมีให้เลือกด้วยกันหลายตัวนะครับก็จะมีหลายตัวแต่ตัวที่เราใช้จะเป็นตัวนี้นะครับนอกนั้นจะเป็นตัว Asset เพิ่มเติมนะพวก Tutorial ต่างๆซึ่งสามารถโหลดได้จากเว็บไซต์ adventurecreator.org นะครับโอเคเรามาโหลดตัว adventurecreator.unity package ก่อนนะครับเพื่อจะมาดู overview คร่าวๆของเจ้าปลั๊กอินตัวนี้ก่อนที่จะเริ่มมาใช้จริงในโอเคเมื่อเรา unzip มันมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างให้เลือก import เข้ามาแล้วก็กด import นะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าเป็นพวก Asset Model ที่มันมีไฟล์ขนาดเป็นจิกเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการคลาย10นาทีแล้วก็ตอน Import ก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นำมาห้องแล็บเนี่ยก็แนะนำมาใส่โน้ตบุ๊กมาดีกว่าที่จะมานั่ง Import ใหม่นะครับเพราะเราใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเคพอ Import เสร็จเรียบร้อยก็จะค้นพบว่ามีโฟลเดอร์เพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์ของเราให้เราสามารถนำไปใช้ในตัวซีนของเราได้นะฮะในที่นี้เราก็จะเห็นว่าตัวโปรเจกต์ไอตัวปลั๊กอินที่เราอินพอร์ตเข้ามาเนี่ยก็จะมีให้เลือกในโฟลเดอร์นะฮะแต่ตัวที่เรากำลังจะลองไปศึกษา overview เนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์เดโมนะครับอันนี้เปิดให้ดูอ่ะเป็นโฟลเดอร์ prefab เดี๋ยว prefab คืออะไรจะอธิบายอีกทีนะครับในบทต่อไปโอเคเรามาที่โฟลเดอร์เดโมนะครับในเดโมก็จะมีโฟลเดอร์ซีนอยู่นะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะเพราะมันจะบันทึกค่าออบเจกต์ต่างๆไว้ที่ผู้เล่นจะเห็นพร้อมกับเรานะครับแล้วก็ตัวเราเห็นไปด้วยในที่นี้หลังจากอินพอร์ตมาแล้วบางทีหน้าจอมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเราสามารถกดไปที่ Window Layout นะครับแล้วก็ปรับหน้าจอให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้นะครับให้ดูง่ายๆให้ดูภาพใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทอนะครับถ้าอยากจะเห็นภาพชัดๆนะฮะก็เลือกได้หลายแบบครับอันนี้คือแยกกันชัดเจนเลยปรับไปด้วยแล้วก็ดูภาพในเกมไปด้วยนะครับก็จะเป็น2 3ลองดูอีกแบบอันนี้ก็จะเป็นทั้งไซส์ทั้งท็อปนะครับก็มีเห็นครบหมดเลยก็เหมาะกับตอนทำเลเวลดีไซน์สุดท้ายคือ default แบบตอนที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถเซฟโหลดได้นะครับแต่ในที่นี้พวกแท็บต่างๆพวกนี้คุณสามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงคลิกขวาแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนเลือกตามที่ลูกชอบไปเลยก็ในที่นี้ก็ปิดได้เช่นกันนะครับก็ปิดเลยอันนี้ก็ปิดไปก่อนเพราะมันบังนะครับโอเคอ่ะนี่ปิดแล้วก็เปิดได้นะเปิดได้เหมือนกันนะครับโอเคเลือกไปที่โปรเจกต์นะครับเราก็สามารถที่จะลากมาในโพสิชันของเราเองได้ก็ปิดแล้วเปิดใหม่เงี้ยมันลากแล้วสแนปได้ง่ายกว่านะครับก็เลยทำนี้มาโดยปกติถ้าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมเนี่ยไอตัวหน้าจอคอนโซลที่เพิ่งปิดไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้เปิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่สำคัญมากสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะเออร์เลอร์เนี่ยจะค่อนข้างน้อยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือเราต้องไปที่ตัว Adventure Creator นะครับแล้วเปิดตัวเกม Editor ขึ้นมาตัวนี้ก็คือเมนหลักของตัว Adventure Creator เลยนะครับตัวแรกที่เราจะมานั่งดูกันเนี่ยก็คือตัวอ็อบเจกต์สำคัญต่างๆใน Adventure Creator นะครับตอนนี้เราทยอยปิดไปหมดละเพื่อจะมานั่งไล่ดูทีละตัวนะครับเราจะเห็นตัวมาร์กเกอร์สีเขียวนี่อยู่นะครับมาร์กเกอร์สีเขียวพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งของตัวเพลเยอร์ของเรานะครับว่าจะให้มันอยู่ในส่วนไหนบ้างในแต่ละซีนนะครับโอเคเราจะลองมาดูตัวตำแหน่งแรกกันก่อนเราสามารถกดที่ตัวไฮไลท์นะครับแล้วกดโฟกัสเข้าไปมันก็จะซูมไปตัวที่ไฮไลท์เลือกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งแรกนะตอนที่มันมีคัตซีนอินโทรนะครับที่เจ้าเพลเยอร์หรือว่าตัวโรบอทของเราในฉากนี้มันไปยืนอยู่ก็ไปยืนอยู่ข้างหลังภาพนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวกล้องอ่ะมันใหญ่พอสมควรนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก 3D ไอคอนเป็น 2D ไอคอนได้ด้วยสังเกตเห็นว่ารูปของตัวคาเมร่านี่มันเล็กลงนะครับตัวกล้องมันเล็กลงนะครับถ้าเป็น 2D ไอคอนนี่ก็สามารถจะปรับขนาดได้นะครับแล้วก็มันก็พยายามที่จะปรับมองให้ตรงกับที่เรามองเห็นคือเหมือนเดิมตลอดนะครับหรือปรับเป็น 2D ไอคอนก็ได้นะครับถ้าปรับเป็น 2D ไอคอนเนี่ยก็ขนาดมันก็จะฟิตตายตัวนะครับโอเคอันนี้ก็กล้องก็ค่อนข้างจะเล็กพอสมควรนะครับก็น่าจะดูอะไรได้ง่ายขึ้นละโอเคมันมีขั้นตอนผ่าน Finding อยู่นะครับซึ่งจะสามารถจะสร้างได้หลายแบบนะครับในที่นี้เราเลือกเป็น Mesh Collider ปกตินะครับก็คือมันจะต้องเดินเฉพาะใน Mesh ตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเปิด Mesh ขึ้นมา Mesh ตัวนี้ชื่อว่า Nav Mesh หรือ Navigator Mesh นะครับก็จะสังเกตว่ามี Nav Mesh อยู่ด้วยกัน2ชิ้นนะครับคือ Nav 1กับ Nav 2เมื่อกี้เรากดไปที่ Visibility แล้วกด On นะครับแล้วก็ลองดูว่า Nav Mesh เราเนี่ย
อยู่ตรงไหนบ้างก็จะสังเกตว่าเป็นแผ่นเดียวนะฮะเป็นสีขาวเพเยอร์เราจะเดินได้แค่เฉพาะบริเวณนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนฟ1กับเนฟ2จะต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าเนฟ2เนี่ยไอ้ตรงกลางมันจะโบ๋ๆไปนะครับเอาไว้ที่เราไว้สร้างทำคัตซีนเพิ่มเติมนะครับโอเคอันนี้ให้ดูกันให้เห็นชัดๆนะครับก็คือปิดตัวการแสดงผลสีขาวของเนฟเมทนะฮะจะได้เห็นตัววายเฟรมชัดอันต่อมาจะเป็นส่วนฮอตสปอตนะฮะสีเหลืองๆก็คือส่วนที่เพลเยอร์สามารถจะอินเตอร์แอคชั่นได้นะครับมันมีส่วนไหนบ้างที่มันสามารถคลิกได้นะฮะก็จะเป็นสีเหลืองๆที่เราเห็นนะฮะมีทั้งบันไดทั้งกล้องนะครับที่เราสามารถคลิกได้ต่างๆนะครับก็คลิกได้หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากโกงเกมนะฮะอยากชนะเกมนี้ง่ายๆก็เข้าสู่โหมดฮอตสปอตนี่แหละก็จะรู้เลยอะไรคลิกได้บ้างนะครับก็เริ่มดาวได้ละอันต่อมาเราจะเปิดในส่วนของตัวคอลลิชันนะฮะข้างคอลลิชันที่อยู่ตรงข้างๆครับก็จะเป็นส่วนที่เพลเยอร์ไม่สามารถจะทะลุไปได้นะครับตรงพื้นเนี่ยห้ามทะลุตกลงไปแน่ๆนะครับก็เลยมีการสร้างคอลลิชันตรงพื้นเอาไว้กันชนไว้ไม่ให้มันตกลงไปนะครับโอเคส่วนต่อมาจะเป็นส่วนทริกเกอร์นะครับส่วนทริกเกอร์นี่ก็คือจะเป็นลักษณะที่ถ้าเพลเยอร์โดนเข้าไปชนไอ้ตัวสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่เรากำหนดไว้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สวิชคาเมราคือเปลี่ยนมุมมองกล้องให้ไปใช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ้าสมมติเดินไปถึงมุมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองกดเพลย์ดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับถ้าเดินเข้าไปตัวทริกเกอร์ตัวนี้แล้วนะครับโอเคนะครับเวลากดเพลย์ดูก็ต้องไปดูในส่วนเกมนะครับ Welcome to the demo I'm the brain and this สังเกตมีตัวโรบอทนะครับอยู่ข้างหลังป้ายนะฮะก็เป็นในตัวที่มาร์กเกอร์สีเขียววางทิ้งไว้อยู่นะครับแล้วก็ I tell my agent I want to start a video game and he gets me an engine ไปกดที่ตัว4ละเพื่อดูเปรียบเทียบกันนะครับ Well not my job to fix it Not to worry sir As the engine's mascot Hatch just loves solving puzzles Remind me to grab สังเกตเห็นว่าตัวโรบอทเนี่ยมันก็จะเดินไปตามคัตซีนที่เราเลือกนะครับแล้วก็จะไปจบอยู่ที่ตำแหน่งมาร์กเกอร์สีฟ้าหรือว่าตำแหน่งเริ่มต้นของตัวเพลเยอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูเปรียบเทียบกันดีกว่าระหว่างฉากเล่นกับฉากที่ในซีนที่ developer เห็นนะครับว่ามีอะไรแตกต่างหรือเปล่านะโอเคนี่คือฮอตสปอตต่างๆนะครับปึ๊บนะคลิกไปที่ฮอตสปอตแล้วก็จะเดินเจออีเวนต์ขึ้นนะครับปึ๊บฮอตสปอตอีกอันนึงจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เราสามารถคลิกได้นั้นจะเป็นจุดของ Navigator Bay นะครับเท่านั้นเองนะจะไม่สามารถคลิกไปที่บริเวณอื่นได้นะครับโอเคเราก็เดินไปตามแผ่นสีขาวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปชนทริกเกอร์ละนะครับตัวสีแดงๆนะฮะสังเกตว่าเราโดนชนไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวกล้องอ่ะเปลี่ยนละนะครับเปลี่ยนไปอีกใช้อีกกล้องหนึ่งนะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะเดินกลับมาดูนะฮะโอเคเราเดินมาชนทริกเกอร์ตัวนี้มันจะย้อนกลับไปมุมมองกล้องเดิมนะครับเดินก็ไปชนข้างในก็จะเปลี่ยนเป็นอีกมุมมองกล้องหนึ่งนะครับมีดาบมีอะไรต่างๆนะฮะ I have the power ก็ลองเก็บดาบดูนะครับ Your enthusiasm soared โอเคนะครับเราหยุดเพลย์ก่อนกลับมาดูที่ในส่วนตรงนี้ต่อนะครับเรามาดูส่วนของตัวละครที่เป็น NPC กันบ้างนะครับใน Brain ที่อยู่ตรงนี้นะฮะในส่วนตัวละคร NPC เนี่ยมันก็จะมีกฎ Hierarchy ของโฟลเดอร์ NPC นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าอยู่ตรงนี้นะฮะ NPC ข้อดีของ Adventure Creator เนี่ยตอนที่เราใช้วิสามันสร้างขึ้นมาโฟลเดอร์มันจัดแบบค่อนข้างมีระเบียบมากนะครับแล้วก็ตัว NPC พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันในตัวมันนะครับในตอนเริ่มต้นมันก็คือต้องมีกับทักทายนะฮะเป็นแอนิเมชันที่ติดมากับตัวแล้วนะครับ
แล้วก็มี audio source นะครับที่เอาไว้ส่งเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงตอนเดินเสียงอะไรนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณรอบตัวและตรงขาเนี่ยก็จะมีซาวด์ซอร์สอยู่นะครับแล้วก็มีตัว collider นะครับอันนี้เป็นแคปซูลทำให้เวลามันเดินเนี่ยมันไม่ตกลงไปบนพื้นนะฮะที่เราตั้ง collision สีฟ้าไว้นะครับก็ปรับขนาดของแคปซูลได้ครับและสุดท้ายก็เป็นตัว rigid body นะครับก็คือจำลองของวัตถุของแข็งนะฮะในโลกฟิสิกส์ว่ามันต้องตกตามแรงโน้มถ่วงนะครับเพื่อให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกสคริปต์ไฮไลท์สคริปต์การเดินไม่ให้ทะลุตาม navigation mate นะครับแล้วก็สคริปต์ NPC ก็สังเกตว่าสคริปต์ NPC เนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นต่างๆให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันให้เลือกแต่ละแบบนะครับที่เราจะใช้กันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าแมคานิมนะครับแต่ตัวอย่างนี่จะเป็นแบบโบราณนะครับแบบเลกาซีนะฮะก็จะเปลี่ยนโมเดลลำบากนะฮะหลักๆแล้วมันก็จะมีท่าทางให้เลือกโดย default อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกให้เลือกว่าจะขยับเฉพาะกระดูกไหนนะครับถ้าทำแอนิเมชันแล้วขยับกระดูกไหนนะครับแล้วก็กำหนดได้ว่าแต่ละท่าเนี่ยจะให้เคลื่อนที่เร็วเดินช้าเดินเร็วนะฮะก็สามารถกำหนดได้ NPC setting ต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เซตในส่วนของ rigid body ด้วยนะครับว่าจะให้เคลื่อนที่เนี่ยฟีดไหมหรือไม่ให้เคลื่อนที่ให้อยู่แค่เฉพาะบริเวณไหนนะครับกำหนดเสียงได้นะครับเสียงตัวละครกำหนดรูปของตัวละครได้เบื้องต้นนะครับมีสคริปต์ในการเซฟนะว่าตัวละครเนี่ย NPC นี่จะมีการเซฟตอนเราคุยไว้ไหมนะครับถ้ามีการเซฟก็ต้องใช้สคริปต์ remember NPC นะครับแล้วก็สคริปต์ hotspot นะฮะก็ประมาณว่าถ้าสมมติมาคลิกที่ไอตัว NPC เนี่ยจะให้เกิดแอคชั่นอะไรขึ้นบ้างนะครับในที่นี้เราก็จะให้เกิดแอคชั่นมีเคอร์เซอร์ที่ชื่อว่า talk to นะฮะแล้วก็มีแอคชั่นที่ชื่อว่า walk to อยู่นะครับในแอคชั่น walk to นี่ก็จะเดินเข้าไปคุยนะถ้าคุยกันเดินเข้าไปถึงเสร็จปั๊บจะให้คุยอะไรนะครับคุยปั๊บก็จะมีการเช็ค inventory ในกระเป๋าเราด้วยนะเมื่อกี้เห็น inventory นะครับมันมีของอยู่หรือเปล่านะครับในที่นี้มันก็จะตรวจว่ามีพวกดาบอยู่ไหมนะครับถ้ามีครบก็อาจจะได้ทำอีเวนต์ตามที่เรากำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละ NPC เนี่ยมันก็จะมีตัว interaction ให้จัดการอยู่นะครับโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าตัวโรบอทหลังจากที่มันเริ่มเล่นคัตซีนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ข้างหน้าของไอ้ตัวหนุ่มเบรนคนนี้นะฮะก็อยู่ตำแหน่ง Player Start นะครับก็ในไฮรักกี้จะเห็นไอ้ Player Start ก็เป็นไอ้จุดสีฟ้าเองถ้าเราจำได้นะครับจะไปยืนอยู่ข้างหน้าเจ้าหนุ่มเบรนนะครับโรบอทนะฮะซึ่งไอตัวมาร์กเกอร์พวกนี้เนี่ยเราสามารถสร้างได้นะครับจากเมนูซีนของตัว Adventure Creator นะครับแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามีอะไรให้สร้างเยอะมากซึ่งในส่วนเนี้ยถ้าใครไปดูติวทอเรียลภาษาอังกฤษนะครับของตัว Adventure Creator มาก่อนจะสังเกตว่ามันไม่เยอะเท่านี้นะครับคาเมร่าในวิดีโอกลับเนี่ยจะมีแค่อันเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยมีเยอะมากมีทั้งคาเมร่าที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่เรากำหนดไว้นะครับส่วนที่เราจะดูจริงๆตัวมาร์กเกอร์จะอยู่ในส่วน navigation นะครับก็จะเห็นมี player start อยู่เอาไว้เป็นกำหนดตำแหน่งของตัว object ต่างๆนะครับที่สามารถ interact ได้ในเกมของเรานะฮะนะนอกจากนั้นก็จะมีพวก sorting map sound prefab อันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากของเดิมแล้วก็พวก on start on load พวกนี้ใช้เกี่ยวกับการเซฟเกมนะครับแล้วข้อจริงในส่วนเกมพวกเราอาจจะไม่ได้ยาวถึงขนาดต้องเซฟนะฮะก็อาจจะลดความซับซ้อนไปได้ในส่วน setting นะครับก็จะเป็นส่วน setting ต่างๆของตัวเกมเราไว้ให้เป็นลักษณะไหนนะครับก็สังเกตว่ามีเกมเราเป็น point click นะครับการ control ก็มีให้เรื่องอย่างอื่นอีกเช่นให้บังคับเองให้เป็นมุมมอง first person ให้ลากตัวละครไปวางหรือว่าไม่ต้องควบคุมหรือว่าไปต่อเข้ากับ plug in แบบ first person แบบเกมยิงก็ได้นะครับนะหรือว่ามองไปที่เคอร์เซอร์อย่างเดียวทำอะไรก็มองไปที่เคอร์เซอร์อย่างเดียวนะฮะเรียกว่ามีให้เลือกหลายแบบพอสมควรเลยนะครับการบังคับก็มีครบหมดนะครับจะเล่นที่คีย์บอร์ดก่อนแล้วค่อยเมาส์หรือเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าสังเกตมีทัชสกรีนด้วยนะครับก็เหมาะนะฮะแล้วก็เวลา interaction เนี่ยจะให้เน้นอะไรเป็นสำคัญก่อนนะครับในที่นี้เราเลือกเป็น context sensitive ก็คือให้ผู้ใช้ตัวผู้พัฒนาเป็นผู้กำหนดเองนะครับไม่ต้องแค่มี global นะครับให้ไปนั่งจัดการกันเองแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปนะครับก็มี input แบบต่างๆให้เราสามารถจะสร้าง key input ขึ้นมาเองได้ใน input setting แล้วก็เอามาให้เราดูในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นพวกการบังคับต่างๆนะฮะปรับมุมกล้องได้ไม่ว่าจะเป็น 3D 2.5D หรือว่า 2D นะครับนี่ก็เซตติ้งได้เลยนะฮะ
ในส่วนนี้ของเราคงใช้เป็น 3D กันส่วนมากนะครับเพราะว่าทำภาพ 2.5D นี้ก็ค่อนข้างจะเสียเวลานะฮะต้องรู้ Photoshop ส่วนต่อมาเราจะเห็นว่ามี Ray Cast อยู่นะครับ Ray Cast ก็คือเป็นเส้นที่ยิงมาจากเมาส์นะฮะแล้วก็ไปกระทบกับอ็อบเจกต์ใน 3D ว่ามันชนตัวไหนบ้างนะครับสังเกตนิดนึงเจ้าพวกอ็อบเจกต์ต่างๆที่ไม่มีการไฮไลท์ตัว Hotspot เอาไว้เนี่ยนะครับเราจะพยายามตั้งตัวเลเยอร์ของมันเนี่ยให้มีชื่อว่า ignore ray cast นะครับ ignore ray cast นะครับนะเพื่อที่ให้เวลาเรายิงเลไปจากตัวเมาส์เนี่ยนะครับยิงเลตัวนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไม่ชนนะครับแต่สังเกตไอ้ตัวนี้อยู่ข้างนอก navigation mate นะครับพอมันอยู่ข้างนอก mate แล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้เลยชัดเจนว่าตัวเลเยอร์มันตั้งเป็นแค่ default นะฮะไม่ใช่เป็น ignore เลยเพราะว่ายังไงมันก็ยิงไปไม่ถึงอยู่แล้วนะครับไม่ได้ส่งผลต่อตัวเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุก object ที่มันส่งผลต่อตัวเกมนะครับเราจะตั้งให้เป็น ignore ray cast หมดเพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหาเวลายิงเลเข้าไปแล้วมันไปชน object 2 อย่างเราจะเลือกอันไหนดีนะครับเมนูต่อไปเป็นเมนูส่วนแอคชั่นนะครับก็จะเป็นส่วนที่ตัวเกมของเรามันสามารถทำอะไรได้บ้างเวลาเกิดอินเตอร์แอคชั่นนะครับก็จะมีแอคชั่นให้เลือกเยอะพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนคาเมร่าส่วนคาแรคเตอร์นะครับว่าถึงเหตุการณ์นี้คาแรคเตอร์ทำอะไรตามใครไหมหันหน้าไปที่ไหนนะครับหรือว่าจะเช็คดูในกระเป๋าตัวเองว่ามีอะไรเก็บไว้บ้างให้พูดอะไรไหมหรือว่าจะให้ตัวเกมเป็นยังไงเปลี่ยนซีนไปอีกเกมนึงไหมหรือจบเกมหรือว่าให้เกมช้าลงนะครับก็เรียกว่ามีให้ปรับหลากหลายรูปแบบเลยนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็มีปรับในส่วนของฮอตสปอตอีกนะครับก็เรียกว่ามีแอคชั่นแต่ละส่วนไปเลยนะครับเยอะพอสมควรนะฮะในส่วนของอินเวนทอรี่ก็มีให้เช็คอีกนะครับเอาไว้เหมือนในเกมพัซเซิลเลยมีส่วนคราฟติ้งนะฮะสามารถเอาของมาเก็บหลายอันแล้วก็ผสมกันแล้วก็ตรวจดูเลยว่าคราฟหรือยังนะครับเช็คเมนูได้ทำถึงตรงนี้เสร็จปั๊บให้เมนูมันเด้งขึ้นมานะฮะแล้วก็อ็อบเจกต์เดินตรงนี้อ็อบเจกต์หายเดินมาตรงนี้อ็อบเจกต์ขึ้นอ็อบเจกต์มีส่วนไฮไลท์สีเปลี่ยนสว่างขึ้นนะครับแอคชั่นตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะจะเป็นแอคชั่นที่เยอะมากในบทเรียนอาจจะสอนไม่ครบทุกตัวนะครับก็สามารถไปลองเล่นดูเองได้มันก็จะตรงตามชื่อมันเลยนะครับแล้วก็สามารถอ่านด็อกิเมนต์ภาษาอังกฤษดูเพิ่มเติมได้ว่ามันทำเกี่ยวกับอะไรนะครับนอกนั้นก็จะมี third party ด้วยนะครับก็ไปต่อเข้า plug in ตัวอื่นตัวที่เราจะไปต่อก็น่าจะเป็น playmaker นะครับแล้วก็ของบางคนอาจจะไปต่อ cinema director นะครับถ้าเคยใช้มาแล้วนะฮะมีวิดีโอสอนอยู่ใน DEDPU channel นะครับสามารถไปดูได้นะโดดมาเล่นก่อนได้นะครับแล้วก็แน่นอนสร้างตัวแปรได้ด้วยนะฮะเช็คว่าตัวแปรเปลี่ยนไปหรือยังนะครับคะแนนเป็นยังไงมีสกอร์อะไรไหมก็สร้างตัวแปรขึ้นมาได้นะครับในเกมนี้จะมีอยู่3ตัวแปรเป็นบูลีนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วไว้เช็คสถานะนะครับตัวแปรพวกนี้เราสามารถจะกำหนดไทป์ขึ้นมาได้นะฮะกำหนดไทป์ขึ้นมาได้เลยว่าอยากจะให้เป็นไทป์ไหนนะครับเป็น integer ไหมเป็น string เป็น float นะครับอันนี้เรียกว่ากำหนดมาได้เลยนะครับก็เหมือนเขียนโปรแกรมเลยเนาะแต่ว่าเข้าจริงๆแล้วแม่ทำผ่าน UI นะครับนอกจากนั้นก็เป็นส่วน inventory นะครับว่าในกระเป๋าเราจะเก็บอะไรได้บ้างนะครับก็แอบมาดูก่อนเลยเราจะเห็นว่ามันเก็บได้เฉพาะดาบนะครับก็สามารถจะหาภาพไอคอนต่างๆมาใส่นะครับเพื่อเป็นตัวแทน inventory object 3D นั้นๆที่เราเก็บมาได้นะครับนอกจากนั้นก็จะแบ่งเป็นแคตตาล็อกก็ได้นะครับแล้วก็มีหมวด crafting เอาไว้สร้าง receive นะครับไว้สร้างสูตรขึ้นมาว่าผสมอะไรเอาของกี่ชิ้นผสมกันได้เป็นอะไรออกมานะครับก็น่าจะเหมาะกับของกลุ่มที่กะว่าจะสร้างโรบอทขึ้นมานะฮะต้องเก็บอะไรบ้างส่วนต่อมาเป็นส่วน speech นะครับส่วนบทพูดต่างๆนะฮะก็สามารถที่จะให้มันเปลี่ยนจาก text นะฮะที่เราพิมพ์เนี่ยให้มันพูดออกมาได้นะครับแล้วก็ใส่ซาวเข้าไปได้นะฮะใส่ซาวเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะพูดตามนั้นนะครับแล้วก็จะที่สำคัญคือตัวนี้ฮะ lip sync ครับมันสามารถต่อเข้ากับ plug in ตัวอื่นได้นะฮะชื่อดังหน่อยก็จะตัวเจ้าพาปากุย่านะฮะพาปากายโยแล้วก็ตัว face effect นะครับ2ตัวนี้ก็ทำให้มันสลับคือเคลื่อนที่ปากนะฮะตามคำพูดที่เราพูดออกไปส่วนมากก็คือเน้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีโหมดการแปลนะครับถ้าคำพูดที่เราพูดมาหรือเทคที่เราเลือกมาเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะ export แปลเป็นภาษาอะไรนะครับคู่กันไปถ้าเรามีการ input ข้อมูลการแปลตรงนี้ลงไปนะครับเรียกว่าครบถ้วนเกม Adventure จริงๆนะฮะสามารถที่จะแปลภาษาได้หลายรูปแบบด้วยนะครับ
แล้วเรามาเป็นส่วนเคอร์เซอร์นะครับก็จะเป็นส่วนที่เวลาเมาส์วางลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเซตติ้งเพิ่มเติมจากตัวเมนูเซตติ้งนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมนเคอร์เซอร์เราก็เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็ตัวฮอตสปอตไม่มีนะครับไม่ได้ใส่ไว้นะครับที่ไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะอะไรนะฮะแต่เราก็สามารถที่จะเลือกรูปนะครับของเราเองมาใส่ได้นะครับก็คลิกไปที่ตัว select นะฮะแล้วก็สามารถจะเลือกรูปที่อาจจะเป็นมีอยู่แล้วนะครับในตัว Adventure Creator นะครับก็เลือกมาใช้ได้เลยนะครับหรือตามแพ็กเกจที่เราได้ import ใส่เข้ามานะครับแต่สังเกตว่าจริงๆแล้วตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันมีกำหนดไว้แล้วในรูปแบบของ Interaction นะครับเพราะฉะนั้นไอ้รูปที่เราเลือกไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะโดนทับด้วยรูปพวกนี้ของ Interaction นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปฟันเฟืองหรือรูปลองกดเพลย์กันดูดีกว่ารูปบทพูดรูปแว่นขยายนะครับสำรวจจะขึ้นอยู่กับแอคชั่นต่างๆนะครับที่เรากำหนดให้ฮอตสปอตดังๆนะฮะก็เพราะไอ้แท็บไอ้กล่องสีเหลืองต่างๆที่เห็นทางซ้ายมือนี่เราต้องมานั่งกำหนดเงื่อนไขให้มันเลยนะครับโอเคก็จะสังเกตเห็นว่าในส่วนฮอตสปอตมันก็จะเปลี่ยนไอคอนตามที่เราเลือกรูปไว้นะครับมันจะไปไลท์ทับฮอตสปอตอันเดิมข้างบนนะที่เราเลือกว่าในส่วนนี้เป็นส่วนอินเตอร์แอคชั่นที่สำคัญกว่า Your enthusiasm soared โอเคเดี๋ยวลองมาเล่นเกมจนจบเลยดีกว่านะฮะ It looks like a poster for some kind of 2D video game 2D ก็ปัญหาของเราก็คือทำไงให้ยกฉากเนี่ยกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับมีบาร์เรลอยู่นะฮะคลิกปั๊บอินเทอร์แอคชั่นมีให้เลือกนะครับอินเทอร์แอคชั่นซ้ายขวานะครับเราก็ผลักไปแอนิเมชันตรงนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดโพซิชันได้เองด้วยโอเคสังเกตว่าคำพูดพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถจะกำหนดได้หมดเลยนะครับว่าถ้าคลิกมันในตอนที่เรายังไม่มีของหรือมีของอะไรยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบทบาทได้หมดเลยนะครับโอเคนี่ inventory เราที่เราเก็บดาบมาแล้วเราก็สามารถจะเลือกดาบเนี่ยเอาไปใช้กับส่วนต่างๆได้นะอันนี้ใช้งัดไอ้นั่นขึ้นมางัดไม่ขึ้นนะครับตัดสินใจใช้กับบาเรลแล้วไง Are you okay นี่ขานงัดขานดีโอ้สำเร็จขึ้นมาได้ละก็สังเกตว่ามุมกล้องเยอะมากนะครับมุมกล้องเยอะมากนะครับมันความยากจริงๆของแต่ละซีนที่เราจะเล่นกันเนี่ยถ้าสตอรี่บอร์ดเราละเอียดเนี่ยก็จะเลือกมุมกล้องได้ค่อนข้างจะง่ายเป็นตามนี้นะฮะก็จบเกมของมันก็คือเริ่มเกมใหม่อีกครั้งนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเราเจอในบทต่อไปนะครับก็จะละเอียดมากขึ้นละนะครับอันนี้โอเวอร์วิวก่อนนะครับ